ช่วงออกกำลังกายเป็นยาวันนี้นะคะครูมีท่าออกกำลังกายที่เสริมสร้างสมาธิมาฝากกันนะคะนอกจากได้เสริมสร้างสมาธินะคะยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยนะคะโดยเราจะมาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะสามารถใช้เก้าอี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วยพยุงตัวได้ทีนี้ค่ะเราจะเอามือซ้ายจับที่เก้าอี้พนักพิงของเก้าอี้นะคะมือขวาจับที่เอวท่านี้นะคะเราจะชื่อท่ายกขาทีละข้างนั่นเองทุกคนลองเปิดขานะคะกว้างเท่าสะโพกหลังตรงเอาไว้ทีนี้ค่อยๆชี้ขาขวานะคะมาด้านหน้าให้ขายาวๆเลยนะคะเสร็จแล้วทุกคนยกขาขวาขึ้นนะคะแล้วค้างเอาไว้สักครู่ตอนนี้จะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานและด้านนี้ต้องใช้การทรงตัวนะคะถือว่าเป็นการเสริมสร้างสมาธิที่ดีเลยค่ะแล้วค่อยๆส่งขาลงช้าๆแล้วลองดูอีกรอบนะคะค่อยๆยืดขาขวายาวและยกขาขวาขึ้นค้างไว้5วินาทีค่ะหลังตรงเกรงท้องฝึกสมาธิบาลานซ์ลำตัวนะคะแล้วค่อยๆส่งขาขวาลงทีนี้รอบสุดท้ายนะคะเราจะทำด้วยกัน10รอบในการทำรอบสุดท้ายเราจะยกขึ้นมาแล้วเราก็จะวาดเป็นวงกลมวาดเป็นวงกลมช้าๆเล็กๆนะคะคล้ายๆเหรียญ10เท่านั้นลองดูนะคะทุกคนจะรู้สึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าตรงนี้แข็งแรงมากขึ้นและลองกลับอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะในการวาดวงกลมเราต้องช่วยการคอนโทรลนะคะใช้พลังขากล้ามเนื้อขาในการคอนโทรลร่างกายค่ะพอเราครบ5รอบเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆวางขาลงแล้วก็เปลี่ยนสลับข้างกันนะคะเป็นข้างซ้ายนะคะทุกคนสามารถใช้มือเดิมจับเก้าอี้หรือถ้าไม่ถนัดเอาเก้าอี้มาไว้อีกฝั่งได้นะคะมิจะทำด้านซ้ายไปด้วยกันนะคะข้างซ้ายขอยืนเหมือนเดิมเลยนะคะและชี้ขาซ้ายมาด้านหน้าเกรงลำตัวให้ตรงนะคะแล้วยกขาซ้ายขึ้นมาเหมือนเราส่งศีรษะสูงขึ้นไปหาเพดานเลยค้างไว้5วินาทีเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่อยๆส่งขาซ้ายลงลองดูกันอีกรอบนะคะค่อยๆชี้ขาซ้ายมาด้านหน้ายกขาซ้ายขึ้นเกรงกล้ามเนื้อหน้าขาหลังตรงไว้แล้ววางขาซ้ายลงค่ะเราจะทำ10ครั้งโดยครั้งสุดท้ายเราจะเพิ่มนะคะเหมือนข้างขวาเลยยกขาซ้ายขึ้นเพิ่มวาดค่ะขาเป็นวงกลมคอนโทรลมากขึ้นฝึกสมาธิมากขึ้นนั่นเองให้วาดให้ใช้ปลายเท้าเรานะคะวาดให้เป็นวงกลมเลยเสร็จแล้วเรากลับอีกด้านหนึ่งนะคะขอ5วงพอรู้สึกเริ่มเมื่อยเริ่มล้าแล้วเราค่อยหยุดวางขาลงและพักขาเล็กน้อยนะคะมาต่อกันที่ท่าที่2นะคะท่านี้ยังคงฝึกสมาธิฝึกการทรงตัวนะคะและได้ใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องนั่นเองนะคะเรายังคงใช้เก้าอี้เหมือนเดิมแต่คราวนี้ค่ะจะให้ทุกคนหันหน้าหาเก้าอี้หาพนักพิงนั่นเองนะคะโดยค่ะเราจะยื่นเปิดขากว้างเท่าสะโพกจะไม่เปิดกว้างไปนะคะหรือไม่แคบไปนะเอาขอเท่าสะโพกเลยสามารถมือจับพนักพิงได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราสามารถบาลานซ์ตัวได้ดีนะคะเราสามารถจับเอวได้และใช้พลังเกรงหน้าท้องเอาไว้จะทำให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่จะจับที่เก้าอี้นะคะขอจับเบาๆเหมือนแค่ช่วยเราทรงตัวเท่านั้นงอหัวเข่าเล็กน้อยทีนี้ทุกคนเขย่งส้นเท้าสูงที่สุดเลยนะคะค่อยๆเขย่งจากส้นเท้าสูงมากเลยและค้างไว้สัก5วินาทีนะคะหลังตรงยาวไว้ค่ะแล้วค่อยๆส่งส้นเท้าลงนะคะทีละส่วนทีละส่วนนะคะจนส้นเท้าเราแตะพื้นมาลองดูอีกรอบนะคะแล้วเขาขย่งส้นเท้าค่ะหลังตรงท่านี้นะคะนอกจากฝึกกล้ามเนื้อน่องฝึกการทรงตัวนะคะยังช่วยให้ระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะคะข้อเท้าเราได้ทำงานได้ขยับขยื่นนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะ10ครั้งเท่านั้นเวลาขย่งนะคะค่อยๆขย่งและอาจจะค้างไว้เล็กน้อยใครรู้สึกทรงตัวได้อาจจะเอามือค่อยๆจับเอวเกรงท้องแล้วค่อยๆเอามือกลับไปจับเก้าอี้และวางส้นเท้าลงช้าๆนะคะเท่านี้นะคะก็จะสามารถได้ฝึกสมาธิได้ใช้กล้ามเนื้อร่างกายนะคะและได้ฝึกการทรงตัวไปในตัวด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายสำหรับการเสริมสร้างสมาธินั่นเองแค่2ท่าง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทำตามได้นะคะในทุกวันเลยแค่มีเก้าอี้หรือเราสามารถจะยืนพิงกำแพงจับอุปกรณ์ที่บ้านก็ได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะ